การยอมรับจากกระทรวงนะครับคือถ้าเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาจุดนี้ได้นะครับเขาสามารถที่จะให้ระบบการศึกษาเป็น e-learning แล้วก็สามารถที่จะได้ไปประกาศใบรับรองเทียบเท่ากับการเรียนในมหาลัยได้เนี่ยผมคิดว่าจริงๆถ้าเทียบเคียงกับยุคฟิล์มกับยุคดิจิตอลเนี่ยมันก็พอจะเทียบเคียงได้เช่นกันนะครับฉะนั้นณปัจจุบันระบบดิจิตอลเนี่ยได้เข้ามาในชีวิตของแต่ละท่านมากขึ้นใช่ไหมครับเราเปลี่ยนจากโมเกียใช่ไหมครับมีใครยังใช้โมเกียอยู่ไหมครับคือหาซื้อยากมากเลยครับเพราะว่าถ้าแบบตอนนี้ถ้าจะเปลี่ยนแบบไม่มีแล้วครับหรือว่ามีใครใช้ BlackBerry ไหมครับยุคที่ผมเรียน IBM ตอนนั้นนะครับผมจำได้ว่าผมมีนำเสนอในรายงานด้วยว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเปรียบเทียบมือถือตอนนั้นBlackBerry กำลังเรียกว่าเป็นผู้นำอยู่แล้วก็ iPhone ยังเป็นผู้ตามอยู่เลยนะครับวันนั้นเนี่ยที่ทำรายงานในห้องวันนั้นเนี่ยดูเทรนแล้วเนี่ย iPhone น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งแต่วันนั้นเนี่ย iPhone ยังไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะครับเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วนะแต่วันนี้ iPhone กลายเป็นเบอร์หนึ่งในเชิงของมูลค่าตลาดถ้าเป็นเรื่องของจำนวนยอดขายคือเป็น Samsung นะครับแต่ปัจจุบัน Huawei ขึ้นมาแทน Samsung ซะแล้วเป็นเบอร์2นะครับคือเขาอาจจะได้ในเรื่องของจำนวนยอดขายในประเทศจีนด้วยใช่ไหมครับแต่พอเรามามองตัวเลขแล้วยอดขายในประเทศจีนเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ในยุโรปเองก็เริ่มมีการนิยมนะครับเรื่องของมือถือหัวเว่ยมากขึ้นเห็นภาพไหมครับว่าลองมองภาพนะครับว่าถ้ามือถือเนี่ยมันสามารถที่จะขยายไปทั่วโลกได้คนสามารถที่จะเริ่มใช้โนเกียแล้วก็มาใช้ไอโฟนมาใช้โหวยได้สิ่งที่เป็นยอดขายในอดีตถ้าเราไม่ปรับตัวมันจะกระทบไหมครับอย่างโนเกียนะครับเขามีไอเดียอันหนึ่งที่น่าเขาเรียกว่าน่าคิดนะครับผู้บริหารของโนเกียก่อนที่เขาจะลาออกนะครับก่อนที่บริษัทเขาจะปิดเขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาไม่ได้ทำปัญหาอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาไม่ได้เปลี่ยนเท่านั้นเองคือเขาทำแบบเดิมใช่ไหมครับโดยที่ว่าเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนมันเลยทำให้วันนี้เขาไม่มีตัวตนในตลาดแล้วนะครับซึ่งตรงนี้น่าคิดมากๆครับเพราะว่าสิ่งที่โนเกียนโยบายของโนเกียนะครับแอปพลิเคชันสังเกตไหมครับถ้าเราอยากได้แอปพลิเคชันเยอะๆใช่ไหมครับในอดีตเราต้องซื้อโนเกียรุ่นสูงๆ 30,000 40,000 ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเล่นเกมงูด้วยถ้าหัวร้อนนี้แสดงว่ามีลูกค้าโนเกียอยู่แถวนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนึกภาพนะครับว่าโนเกียนะครับจำกัดแอปพลิเคชันนะครับโดยเอาไว้เฉพาะยี่ห้อตัวเองแล้วก็รุ่นบางรุ่นเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ตรงข้ามครับ iPhone ทำตรงข้ามกับ Nokia ทุกอย่างแอปพลิเคชันทำโดยคนข้างนอกเพราะว่าคนข้างนอกมีจำนวนเยอะใช่ไหมครับเขาสามารถที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันดีๆขึ้นมาได้มากกว่าจำนวนวิศวกรของ Nokia ที่มีใช่ไหมครับงั้นความรวดเร็วของแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของ iPhone มันเลยเกิดขึ้นเร็วมากครับเพียงแค่เขาเปลี่ยนมุมมองคือถ้าเขาอยากจะชนะโนเกียเขาเพียงแค่เปลี่ยนวิธีคิดใช่ไหมครับทีนี้เราลองมามองย้อนนะครับว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับอะไรกับระบบการศึกษาเราล่ะนะครับตอนนี้ถ้าผมเทียบง่ายนะครับตอนนี้ผมมองเห็นมหาลัยต่างประเทศเนี่ยเริ่มเป็นแอปพลิเคชันบนไอโฟนนะครับคือแอปพลิเคชันดีๆจากต่างประเทศเข้ามาแล้วเข้ามาสู่กลุ่มลูกค้าโนเกียเรานะครับฉะนั้นทำอย่างไรดีถ้าเราพัฒนาแอปพลิเคชันภายในของเราเองใช่ไหมครับเราพัฒนาได้เช่นกันเหมือนโนเกียเลยนะครับแต่สปีดของการที่จะพัฒนาแล้วก็ต้นทุนในการพัฒนาเนี่ยถ้าเราสามารถที่ทำแพลตฟอร์มอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสามารถที่จะเข้าสู่คนได้มากขึ้นนะครับเราก็จะเป็นผู้นำเรื่องแพลตฟอร์มนะครับแล้วผมเชื่อว่าด้วยพื้นฐานของธรรมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมายาวนานนะ
ในทั้งในเรื่องของการศึกษาแล้วก็การมี relationship ที่ดีกับต่างประเทศเราสร้างแพลตฟอร์มได้แน่นอนครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาคิดร่วมกันนะครับว่าทำอย่างไรดีนะครับเราจะเป็น Samsung เป็น Huawei เราจะเป็น Fuji ใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาร่วมกันคิดว่าทำอย่างไรที่เราสามารถที่จะอยู่รอดในอนาคตได้โดยที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้นมากๆเลยนะครับก่อนที่จะเรียกว่าไปเรื่องอื่นนะครับผมอยากจะเล่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับของการที่เราจะทำProcess Improvementนะครับในอดีตนะครับประมาณ3ปีที่แล้วนะครับมีโรงงานเฟอร์นิเจอร์โรงงานนะครับเขาติดต่อมาว่าคุณตู่ผมมีปัญหานะครับผมมีปัญหาผมบอกปัญหาอะไรอ่ะโรงงานผมเนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินนะครับคือผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามสั่งนะครับคือเรียกว่าตอนนี้มีปัญหาเพราะว่าจีนเนี่ยกำลังส่งเฟอร์นิเจอร์เข้ามาอีเกียก็เข้ามาเปิดด้วยนะครับเฟอร์นิเจอร์จากจีนแล้วก็ของอีเกียเนี่ยเข้ามาตีตลาดเยอะมากเลยไหนจะของคนไทยด้วยนะครับผมอยากจะพัฒนากระบวนการในการผลิตแล้วก็บริการของผมนะครับสิ่งที่ได้เข้าไปในวันนั้นนะครับก็คือนะครับอันนี้จะเป็นโครงสร้างองค์กรของเขานะครับจะไม่ซับซ้อนครับเป็นองค์กรที่ไม่ซับซ้อนเลยมีเรียกว่าเจ้าของกิจการนะครับแล้วก็หัวหน้าช่างสถาปนิกบัญชีและก็การเงินจริงๆก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานขององค์กรโดยทั่วๆไปนะครับมีพนักงานหลักๆอยู่ 4-5 ท่านแล้วก็มีช่างนะครับที่ใช้แรงงานอยู่ประมาณ10ท่านด้วยกันนะครับไม่ได้มีความซับซ้อนนะครับแต่ลงท้ายครับว่าองค์กรนี้เขามียอดขายต่อปีเท่าไหร่มีใครพอจะทายบ้างครับเล่นๆครับเล่นๆยอดขายเขาครับสามารถที่จะเรียกว่าคือถ้าดูจากจำนวนคนแล้วก็เขาเรียกว่าศักยภาพที่เขาทำได้ยอดขายที่เขาทำได้ต่อปีก็คือ40ล้านบาทแต่ว่ามีออเดอร์เข้ามา100ล้านบาทคนเท่านี้ครับผมตกใจเลยคนไม่กี่คนไม่ถึง20คนนะสร้างมูลค่าเงินเนี่ย100ล้านบาทแต่ว่าเขาทำไม่ทันเขารับเงินได้แค่40ล้านเท่านั้นเองอีก60ล้านเนี่ยต้องบอกลูกค้ารอก่อนว่ารอก่อนได้ไหมรอซึ่งปกติเราใช้เวลา2เดือนแต่ว่าปัจจุบันคือ4เดือนนะครับถ้าลูกค้ารอได้เขาก็รอใช่ไหมครับแต่ลูกค้าบางรายเขารอไม่ได้เขาก็ไปยี่ห้ออื่นใช่ไหมครับงั้นก็มีมูลค่าที่สูญเสียเกิดขึ้นตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเรามองกลับกันครับถ้าเราไม่มองว่าปัจจุบันมีออเดอร์ร้อยหนึ่งแต่เรามองกลับกันครับว่าถ้าเขามีศักยภาพในการผลิตแล้วก็บริการได้เร็วขึ้นกว่านี้ครับจริงๆผมเชื่อนะครับว่าน่าจะมีคนมาใช้บริการเยอะกว่านี้แต่เนื่องจากว่าเขาติดข้อจำกัดตรงนี้ครับเลยทำให้เขาไม่สามารถที่จะขยายตัวเขาเองได้นะครับปัจจุบันนะครับยอดขายก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่มีคนถามนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นปัญหาตรงไหนเนี่ยในเมื่อเขาก็ยอดขายถึง40ล้านถือว่ารายได้ดีนะ40ล้านบาทใช่ไหมครับปัญหาก็คือว่าเขาไม่สามารถที่จะรับออเดอร์ได้เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับลองนึกภาพนะครับถ้าโรงงานเราสามารถที่จะรับออเดอร์ได้เพิ่มขึ้นลูกค้าเชื่อมั่นไหมครับลูกค้าบอกต่อไหมครับแต่ถ้าโทรมาแล้วบอกว่ารอคิว6เดือนเป็นไงครับโอ้ไม่กล้าโทรไปละนะครับโทรไปหาเจ้าอื่นละนะครับโรงงานนี้ครับอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็ภาพที่โชว์ในนี้นะครับเป็นสินค้าของโรงงานนี้ลองนึกภาพครับเขาสามารถที่จะตกแต่งครับหน้าร้านแล้วก็พื้นที่ของลูกค้าได้สวยงามมากเลยนะครับด้วยทักษะของช่างที่เขามีนะครับจากภาพเนี่ยผม
อนแรกผมก็ช็อกเหมือนกันว่าโรงงานนี้ทำได้เหรอทำอย่างนี้ได้เลยอ่ะคนจำนวนเท่านี้แล้วก็เรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือมีแค่นี้นี่คือผลงานของเขานะครับในภาพสิ่งที่เขาอยากจะทำก็คือว่าทำยังไงดีที่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับผมก็ได้สอบถามไปว่าแล้วทำไมต้องการพัฒนาด้วยล่ะนี่คือถามแบบตรวจสอบก่อนว่าอยากทำหรือเปล่านะครับเขาก็บอกว่ามีปัญหาตรงที่ว่าลูกค้าเนี่ยไม่รับสินค้านะครับผลิตแล้วติดตั้งแล้วก็ไม่รับสินค้านะครับมีต้นทุนที่สูงมีความล่าช้าในการติดตั้งนะครับแล้วก็พยายามที่จะเช็คก่อนว่าเขามีประเด็นปัญหาที่เพียงพอในการที่จะเข้าไปทำจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นปัญหาทางมาร์เก็ตติ้งนะครับเกี่ยวเรื่องของการขายเนี่ยอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับงั้นเนี่ยเขาไม่มีประเด็นปัญหาการขายเลยขายดีมากแต่ว่าทำไม่ทันแค่นั้นเองตัวนี้นะครับเลยอยากใช้ PDC นะครับซึ่งสิ่งแรกเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะครับในการไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราไม่เริ่มอะไรซับซ้อนครับเราเริ่มอะไรที่เบสิกมากๆก็คือว่าในขั้นตอนในการผลิตนะครับมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับใครทำอะไรแล้วก็มีกระบวนการอะไรบ้างจากภาพนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะเป็นเรียกว่ามีเครื่องตัดนะครับแล้วก็มีการประกอบตรงนี้นะครับแล้วก็มีการตกแต่งผิวตรงนี้ขั้นตอนง่ายมากครับมีแค่3กระบวนการนะครับมีตัดประกอบแล้วก็ทำผิวแล้วก็ส่งมอบนะครับแต่สิ่งที่มีความผิดปกติคืออะไรครับจากภาพนี้สังเกตนะครับว่าจะมีสีตรงนี้นะครับงานที่ประกอบเสร็จแล้วคือสีน้ำตาลใช่ไหมครับแล้วงานที่อยู่ระหว่างแต่งผิวคือสีเหลืองแล้วก็งานที่รอการส่งมอบคือสีเขียวนะครับลองนึกภาพนะครับว่าตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของการกรองสินค้าระหว่างการผลิตนะครับจะเห็นว่ามีสินค้ารอส่งมอบด้วยมีสินค้ารอส่งมอบในพื้นที่ที่เป็นรอการผลิตนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้แบ่งพื้นที่แล้วก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะรู้ว่าสินค้าไหนพร้อมที่จะส่งได้นะครับแน่นอนครับฝ่ายบัญชีก็จะบอกว่าทำไมไม่มีสินค้าส่งเลยเงินไม่เข้าเลยเดือนนี้นะครับก็มีงานครับมีงานไปปนอยู่ในแต่ละพื้นที่แล้วคนที่ไปติดตั้งก็ไม่รู้ว่าพร้อมส่งหรือยังง่ายๆเลยก็คือว่าเสร็จแล้วแต่ไม่มีใครบอกว่าไปติดตั้งได้น่าแปลกไหมครับเพราะว่าทีมที่เขาผลิตเขาก็ผลิตอย่างเดียวทีมติดตั้งก็รอว่าเมื่อไหร่จะได้ติดตั้งนะครับแต่เขาไม่ได้มีจุดเชื่อมโยงนะครับว่าพื้นที่ติดตั้งเนี่ยควรจะเป็นตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำเสร็จเขาก็ทีมติดตั้งก็ไปหาเองไปดูเองแล้วกันว่าอันไหนเสร็จนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นการไม่ได้ตกลงกันนะครับว่าการผลิตเนี่ยพื้นที่ในการที่จะบอกว่าเสร็จแล้วเนี่ยรอส่งมอบเนี่ยมันเป็นตรงไหนเราลองมาดูนะครับว่าหลังจากนั้นเป็นไงนี่ครับง่ายๆเลยครับยังไม่ทำอะไรเลยเปลี่ยนแค่พื้นที่นะครับพื้นที่ในการส่งมอบเนี่ยจะอยู่ตรงเรียกว่าตรงท้ายสุดนะครับสีเขียวถ้ามีงานที่วางไว้ในพื้นที่นี้แล้วนะครับนั่นแสดงว่าพร้อมติดตั้งง่ายๆเพียงแค่นี้ครับทำให้คนที่ติดตั้งเนี่ยสามารถที่จะไปติดตั้งให้ลูกค้าได้โดยที่ไม่ต้องเรียกว่าเขียนกระดาษหรือว่าโทรไปแจ้งหรือว่าเดินไปบอกด้วยซ้ำเพราะว่าให้ทราบเลยว่าถ้าวางไว้ในพื้นที่เนี่ยคือพร้อมแล้วนะสามารถวางแผนในการที่จะติดตั้งได้เลยนะครับแตกต่างจากเมื่อก่อนที่สีเขียวเนี่ยกระจายตัวไปตามพื้นที่ต่างๆใช่ไหมครับซึ่งไม่ทราบว่าไหนที่พร้อมแล้วนะครับหรือบางครั้งนะครับมีงานที่เรียกว่ารอประกอบนะครับแล้วก็รอทำผิวเนี่ยปะปนกันจำนวนเยอะมากใช่ไหมครับตอนนี้เราสามารถรู้ได้ว่ารู้คร่าวๆนะครับได้ว่าพื้นที่รอประกอบเนี่ยน่าจะมีปัญหาใช่ไหมครับจากภาพนี้คิดว่ามีปัญหาไหมครับเพราะอะไรครับ
มีงานกองรอตรงนี้ครับจำนวนสี่เหลี่ยมก็คือจำนวนงานใช่ไหมครับจำนวนสี่เหลี่ยมในพื้นที่รอประกอบสินค้าเยอะมากเลยใช่ไหมครับตรงนี้น้อยกว่านั่นแสดงว่าเราวางกำลังคนไว้ตรงนี้ไม่เหมาะสมคืออาจจะมีเยอะแล้วแต่ว่าไม่เพียงพอเพราะว่ามันมีขั้นตอนเยอะใช่ไหมครับแต่ในทางตรงข้ามพื้นที่ที่รอตกแต่งผิวตรงนี้มีงานตรงนี้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อนุมานได้ว่าพื้นที่ตรงนี้มีงานที่ใช้เวลาไม่เยอะมากจากตรงนี้นะครับเห็นภาพไหมครับว่ายังไม่ได้เก็บตัวเลขอะไรเลยยังไม่มีการanalyze ว่าเก็บข้อมูลใน Excel เอามาทำกราฟเลยเพียงแค่ภาพนี้ครับเราก็สามารถบริหารจัดการได้แล้วนะครับช่างเองจริงๆแล้วเป็นข้อจำกัดด้วยเพราะว่าเขาเองไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้นะครับช่างในโรงงานนะครับมี10ท่าน 100% ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับแล้วพูดภาษาไทยได้ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าเราอินพอร์ตมานะครับลองนึกภาพนะครับว่าผมเองเวลาสื่อสารนะครับบางครั้งเนี่ยตอนที่เราก็ไปสื่อสารเราก็คิดว่าเขาต้องรับฟังแล้วก็เข้าใจ 100% แน่ๆเลยครับเพราะก็ไม่เห็นว่าเขาจะถามอะไรใช่ไหมครับก็พอปฏิบัติจริงเขาถามว่ามีภาษาพม่าไหมผมก็เลยถามเขาบอกว่าคือยังไงนะบอกว่าอ๋อเป็นคนพม่าหมดเลยแล้วคุยกับเขายังไงทุกคนบอกก็คุยนี่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่ารู้เรื่องไหมนะอ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วไงเนี่ยเราเลยพยายามหลีกเลี่ยงนะครับเรื่องการใช้ภาษาแล้วก็คณิตศาสตร์นะครับเราใช้ภาพแทนถามว่าใช้ภาพแล้วทุกชาติเข้าใจไหมครับทุกชาติเข้าใจได้ใช่ไหมครับเข้าใจง่ายด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภาพสามารถที่จะสื่อสารอะไรได้ดีกว่าเรื่องของตัวเลขด้วยแล้วก็บางครั้งเนี่ยอุปสรรคเรื่องภาษาก็กำจัดไปด้วยใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นการพัฒนากระบวนการแบบง่ายๆนะครับยังไม่เก็บตัวเลขเลยมองเห็นได้ด้วยตานะครับซึ่งโรงงานนี้ก็กว่าจะหาวิธีนี้เจอนะครับคือตอนแรกก็จะหาคอมพิวเตอร์ให้เขาเครื่องนึงเขาก็เลยบอกว่าเอาพูดไทยให้ได้ก่อนดีคือพูดไทยยังได้ไม่ครบคำอะไรเงี้ยครับนั้นเนี่ยเราก็เลยปรับเครื่องมือนะครับถ้าเรามีเจตนาในการที่จะพัฒนาจริงๆครับเครื่องมือเป็นสิ่งที่หลังถ้าเจตนาจะทำนะครับเครื่องมือจะยากจะง่ายเป็นเรื่องหลังละแต่เราอยากทำหรือเปล่าเราอยากเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าถ้าอยากเปลี่ยนแปลงจริงลองหาเครื่องมือที่เหมาะสมไหมครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆท่านเองอาจจะมีเรื่องอุปสรรคเรื่องเครื่องมือในการทำงานด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในเซสชันที่เป็นเวิร์กช็อปนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีอุปสรรคเหล่านั้นไหมเรามีปัญหาเรื่องใช้เครื่องมือในการทำงานบ้างไหมนะครับนี่ครับโจทย์ก็คือว่าเจ้าของโรงงานอยากจะทราบนะครับว่าเอ๊ะทำอย่างไรเนี่ยจะทราบได้ว่าตอนนี้มีการผลิตจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ขั้นตอนไปถึงไหนแล้วนะอยากจะได้กราฟแบบนะครับแต่ว่าพนักงานทำกราฟไม่ได้อะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแดชบอร์ดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเครื่องมือเหล่านี้ครับอยู่ในแนวคิด PQM นะครับเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าใช้ใน อดีตมาอย่างยาวนานแล้วนะครับการใช้แดชบอร์ดเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายลองนึกภาพนะครับในอดีตเราไม่มีคอมพิวเตอร์เราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับกระดานเนี่ยครับขึ้นเลยครับว่าวันนี้มีงานอะไรบ้างไล่มาตั้งแต่ข้างบนนะครับอันนี้คืองานชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3 4 5 6นะครับงานแต่ละงานเนี่ยมันมีลำดับขั้นตอนใช่ไหมครับสมมติว่าผมเป็นพนักงานเรียกว่าทำผิวใช่ไหมครับพอผมทำผิวเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้นะครับผมก็แค่ไปหยิบโพสต์อิทตรงนี้หยิบตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ง่ายไหมครับพนักงานพม่าสามารถเข้าใจได้นะครับไม่ต้องมีสูตรเลยคือผมทำผิวทำเสร็จแล้วก็เลื่อนไป1,000แค่นี้เองครับแล้วไม่ต้องไปทำแดชบอร์ดที่ใช้
data mining big data นะครับงั้นเนี่ยแค่นี้ครับ transaction ของโรงงานนี้ต่อเดือนประมาณ 10-20 transaction เหมาะกับกระดานนี้มากนะครับแต่ถ้าเป็นกิจการอื่นที่มี transaction เยอะวันเราเป็นหมื่นนะครับทำนี้ได้ไหมครับอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะต้องเป็นรูปแบบอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือแตกต่างกันได้แต่แนวคิดหลักเหมือนกันคือแสดงสถานะในการทำงานใช่ไหมครับว่าถึงไหนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือซับซ้อนหรือว่าเครื่องมือที่ง่ายๆประโยชน์ของมันก็เหมือนกันนะครับทานใช้ค่าน้อยจำนวนงานต่อเดือนน้อย 10-20 ชิ้นเนี่ยใช้วิธีนี้ก็ได้แต่ถ้าจำนวนงานเยอะทานใช้ค่าเยอะอย่างผมเชื่อว่ามหาลัยเราเนี่ยอาจจะชั้นน่าจะเยอะนะครับในแต่ละเดือนใช่ไหมครับงั้นใช้บอร์ดลักษณะนี้เราอาจจะต้องสรุปนะครับกลายเป็นสรุปว่าภาพรวมเป็นยังไงใช่ไหมครับนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเครื่องมือในเวิร์กช็อปกันอันนี้ก็จะเป็นภาพของในอดีตนะครับทีมงานเรา2คนนี้นะครับมีคนนี้นะครับตั๊กแล้วก็ชมพู่แล้วนี่ผมเองครับก็คือเราก็เข้าไปดูในสถานที่จริงนะครับว่าหลังจากที่เราวางแผนกันแล้วนะครับใช้เวลาพัฒนาประมาณ2ปีด้วยกันอาจจะดูนานนะครับแต่เราขับเคลื่อนค่อนข้างช้านะครับเราทีละนิดทีละนิดนะครับอย่างกระดานเมื่อสักครู่ก็เป็นเดือนครับกว่าจะคุยกันรู้เรื่องนะคือบางครั้งเขาหยิบไปแปะโน่นเลยเสร็จเลยนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าเอ้าทำไมมาแปะเสร็จเลยเขาบอกว่าเอ้าก็เห็นบอกว่าถ้าให้เสร็จแล้วก็ให้เลื่อนไปผมว่าเลื่อนแปะนึงเขาบอกเขาได้ยินว่าเลื่อน